วัฒนธรรมนามนบน้อมภาษาเกาหลีงามอารยะไทยประเพณีพร้อมเรียกแท้ทองคำเทพสิทธานีกวีวณิพกการปรับเพิ่มความคุ้มครองการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจตั้งแต่วันที่1เมษายน2563วันนี้สาวน้อยคปภ.จะมาเล่าให้ฟังค่ะการปรับเพิ่มความคุ้มครองสำหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหรือประกันภัยพรบ.ตามพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพุทธศักราช2535มีรายละเอียดการปรับเพิ่มความคุ้มครองดังนี้1เพิ่มจำนวนเงินความคุ้มครองสูงสุดกรณีเสียชีวิตจากเดิม 300,000 บาทเป็น 500,000 บาท 2. เพิ่มจำนวนเงินความคุ้มครองสูงสุดกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะจากเดิม 200,000 ถึง 300,000 บาทเป็น 200,000 ถึง 500,000 บาท 3. กรณีผู้ประสบภัยต้องใช้กะโหลกศีรษะเทียมจะได้รับความคุ้มครองสูงสุด 250,000 บาททั้งนี้ผู้ประสบภัยที่จะได้รับความคุ้มครองสูงสุดจะต้องเป็นฝ่ายถูกเท่านั้นส่วนผู้ประสบภัยที่เป็นฝ่ายผิดจะได้รับความคุ้มครองไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้นโดยการปรับเพิ่มความคุ้มครองนี้สำหรับกรณีการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่1เมษายน2563ในส่วนของการปรับเพิ่มความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีการปรับเพิ่มความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 500,000 ถึง 2 ล้านบาทสำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เกินจาก2ล้านบาทจะชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงโดยการปรับเพิ่มความคุ้มครองนี้สำหรับการจัดทำประกันภัยที่เริ่มสัญญาวันที่1เมษายน2563และที่สำคัญกรณีรถคันที่ประสบอุบัติเหตุมีการประกันภัยรถยนต์ทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจหากผู้ประสบภัยเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนขั้นต่ำ1ล้านบาทต่อรายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคปภ.หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานคปภ.ทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการมหรสพแห่งสยามรายการดีๆที่นำเสนอเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมกับดิฉันประภารดีจันรอดผู้ดำเนินรายการค่ะและในวันนี้ท่านผู้ชมทุกท่านจะได้รับชมการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประเภทปี่พาทย์และเครื่องสายการนำเสนอเดี่ยวเครื่องดนตรีนั้นก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละสัปดาห์สำหรับการแสดงในครั้งนี้อำนวยการบรรเลงโดยท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติภูมิพักค่ะเป็นการเดี่ยวซอด้วงนะครับเพลงทะแยนะเพลงทะแยนี่เป็นเพลงอัตราจังหวะ2ชั้นของเก่าพระประดิษฐ์ไพเราะมีดุริยางคูลหรือครูมีแขกนะครับได้นำมาแต่งขยายขึ้นเป็นอัตราจังหวะ3ชั้นต่อมาหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงได้นำอัตราจังหวะ3ชั้นเนี่ยมาตัดลงเป็น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาเพลงนี้นิยมนำไปทำเป็นเพลงเดี่ยวสำหรับเครื่องดนตรีประเภทดำเนินทำนองเพลงทะแย3ชั้นจะบรรเลงในวันนี้นะครับเป็นทางของครูประเวศกุมุตศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2532ครับเป็นทางที่ไพเราะน่าฟังอีกเพลงหนึ่งครับผมThank you.
การเดี่ยวข้องวงเล็กเพลงต่อยรูป3ชั้นครับเพลงต่อยรูปนะครับเป็นทางเดี่ยวนะของข้องวงเล็กนะเพลงนี้เป็นทางที่จะมาเรียงนี้เป็นของครูเพชรจัญญนาถนะครับอัตราจังหวะ3ชั้นประเภทหน้าทับปรบไก่มี3ท่อนท่อนที่1และท่อนที่2นะมี4จังหวะหน้าทับส่วนท่อนที่3มี6จังหวะหน้าทับโดยผู้แต่งได้แต่งให้เที่ยวที่1และเที่ยวที่2ของทุกท่อนมีความแตกต่างกันโดยยึดลูกตกของแต่ละวรรคเป็นหลักสำหรับทำนองทางเดี่ยวท่อนที่3เที่ยวที่2ผู้แต่งได้แต่งเพิ่มให้มีความยาวมากกว่าทำนองหลักอีก1จังหวะหน้าทับเพื่อเป็นการบรรเลงส่งให้เครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆนะออกบรรเลงลูกลงจบเพลงให้ได้นะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่น่าฟังติดตามน่าฟังอีกเพลงหนึ่งครับผมThank you.
สำหรับการบรรเลงก็ได้จบลงแล้วทุกท่านสามารถติดตามรับชมรายการมหรสพแห่งสยามได้ทุกวันศุกร์เวลา 21:00 นทางช่อง CTV ช่องรายการที่54และสามารถรับชมรอบทวนได้ทุกวันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะDo do 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 do